ปารีสแซงต์แชร์แมงทำได้เพียงไล่ตีเสมอโอลิมปิกลียง 1-1 ในเกมบิ๊กแมตช์ลีกเอิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลียงออกสตาร์ทได้ดีนำไปก่อน 1-0 ตั้งแต่7นาทีแรกจากจังหวะตักบอลกลางสนามของบูโน่กิมาเรสที่ทำให้ลูคัสปาเกต้าหลุดไปยิงด้วยขวาตรงกรอบเขตโทษส่งบอลนี้มือเกรอตนาวาสเสียบเสาอย่างแม่นยำลียงมีโอกาสอีกครั้งบูโน่กิมาเรสจ่ายให้กับปาเกต้าซัดด้วยซ้ายหน้าเขตโทษนาวาสต้องออกแรงเซฟช่วยทีมเยือนเอาไว้แปชแชร์ตอบโต้คืนในนาทีต่อมาเลนโดปาเรเดสรับบอลจากอันเดรเอเรร่าก่อนซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษแองโทนีโลเปสเซฟไว้ได้จังหวะแรกเอ็มปาเป้ตามซ้ำแต่ยังไม่ผ่านมือนาทีที่25ทีมเยือนมีโอกาสอีกครั้งนูโน่เมนเดสเปิดให้กับจอร์จิโญ่ไวนันดุมแต่หม่งไม่เข้ากรอบท้ายครึ่งแรกแปชแชร์พลาดประตูตีเสมออย่างน่าเสียดายจากลูกเตะมุมที่เอ็มปาเป้ได้ยิงด้วยขวาในเขตโทษแต่บอลชนเสาทำให้จบครึ่งแรกเป็นลียงออกนำ 1-0ขึ้นหลังนาทีที่59ลียงหน้าได้ประตูเพิ่มสุดๆมูซาเดมเบเล่หลุดเข้าเขตโทษไปยิงแต่นาวาสเซฟได้เดมเบเล่เก็บบอลได้อีกก่อนจะให้กับบูโน่กิมาเรสที่ใจกว้างจ่ายต่อให้กับฮุเซมาอูอาได้ยิงแต่ก็ติดบล็อกแปชแชร์รอดตัวบุดบิดแปชแชร์มีโอกาสอีกครั้งในนาทีที่72มาโกวาเรติเปิดเร็วให้เอ็มปาเป้หลุดเข้าเขตโทษก่อนล็อกเข้าขวายิงเองจากมุมแคบแต่หน้าผิดหวังบอลไม่เข้ากรอบ4นาทีถัดมาแปชแชร์ตามตีเสมอ 1-1 เอดูอาร์มิซูไล่บอลทางฝั่งขวาเข้าเขียดโทษให้ทิโอเคเลอร์ยิงไปโดนไม่เต็มแต่กลายเป็นดีบอลเด้งข้ามเท้าของแอนโทนีโรเปสเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มจบเกมเสมอกันไป 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้มสื่อในฝรั่งเศสและสเปนเผยปารีสแซงต์แชร์แมงเล็งคว้าโรเมลูลูกากูไปแทนคิลิแอนเอ็มบัปเป้หากรั้งให้อยู่กับทีมไม่สำเร็จแม้ว่าบอร์ดบริหารเชลซีรวมถึงโทมัสตูเคิลจะออกมายืนยันแล้วว่าสโมสรไม่มีแผนจะขายลูกากูออกจากทีมหลังเคลียร์ใจจากประเด็นให้สัมภาษณ์ถึงทีมเก่าอย่างอินเตอร์มิลานไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีข่าวจากเอลนาซิองนาวสื่อสเปนและสื่อในฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งว่าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมมีโอกาสที่เชลซีจะพิจารณาเพราะต้องการงบไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงที่ยังต่อสัญญาใหม่กับเอ็มบัปเป้ไม่สำเร็จและมีโอกาสสูงที่เขาจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแม้รายงานล่าสุดจากเลอปาเลเซียงจะเผยว่าเอ็มบัปเป้ยอมอยู่ปารีสต่อก็ตามแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าและเรียกเงินจากมาดริดมากกว่าจะขยายสัญญาจริงคิลิแอนเอ็มบัปเป้สตาร์กองหน้าวัย23พิจารณาที่จะขยายสัญญากับปาแอชแชร์ต้นสังกัดออกไปท่ามกลางข่าวลือน้ำหูกับเรอัลมาดริดในตลาดซื้อขายนักเตะสัญญาฉบับปัจจุบันของเอ็มบัปเป้กับต้นสังกัดจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์นี้โดยมีเรอัลมาดริดที่จับตามองสถานการณ์ของเอ็มบัปเป้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาขณะที่พลพรรคเรอัลมาดริดก็พร้อมจะเดินหน้าคว้าตัวเข้าไปร่วมทัพแบบฟรีเอเจนต์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้รายงานล่าสุดจากเลอปาเลเซียงสื่อแดนน้ำหอมระบุว่าเอ็มบัปเป้ยังไม่ได้ตัดสินใจถึงอนาคตในเส้นทางการค้าแข่งของตนซึ่งมีสิทธิ์ที่เขาจะขยายสัญญากับแปะแชร์ออกไปอีกแม้จะถูกเรอัลมาดริดตามจีบมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตามสื่อดังกล่าวระบุว่าแปชแชร์ยังคงหวังว่าเจ้าตัวจะต่อสัญญาในทีมปาร์คเดอแบรงออกไปอีกอย่างน้อยก็เพื่อให้พวกเขากลุ่มความได้เปรียบในการเจรจาขายเอ็มบัปเป้ออกจากทีมแบบมีค่าตัวในอนาคตให้กับเรอัลมาดริดดีกว่าเสียออกไปแบบฟรีเอเจนต์โอลิมปิกมาเซย์เปิดฉากการเจรจากับเซอัสคูลาซินัสแบ็คซ้ายทีมชาติบอสเนียหวังตกลงสัญญาล่วงหน้าก่อนหมดสัญญากับอาร์เซนอลในช่วงกลางปีโคลาซินัสสามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ตั้งแต่เริ่มต้นปี2022เพราะสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันอาร์เซนอลจะหมดอายุลงในวันที่30มิถุนายนนี้สกายสปอร์ตเสียงกิจรายงานว่าโคลาซินัสได้รับความสนใจจากหลายสโมสรหนึ่งในนั้นก็คือโอลิมปิกมาร์เซย์ที่เปิดฉากเจรจากับกองหลังทีมชาติบอสเนียแล้วโดยการพูดคุยอยู่ในขั้นต้นขณะที่นาโปลีก็แสดงความสนใจเช่นกันด้านอาร์เซนอลพร้อมรับฟังข้อเสนอขายโคลาซินัสในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอใดๆติดต่อทาบทามโดยกองหลังชาวบอสเนียกำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้เช่นเดียวกับอเล็กซองลากาเซตและเอ็ดดี้เอ็นเคเชียสำหรับอดีตกองหลังชาวเก04ที่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2017เพิ่งได้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียง2เกมเท่านั้นและเป็น5เกมในทุกรายการ